คุณคงรู้จักมนุษย์ต่างดาวสิ่งมีชีวิตนอกโลกที่ผู้คนให้ความสนใจมาโดยตลอดและในวันนี้ครับเราจะพาคุณมาพบกับ10สิ่งที่เราเคยคิดว่าเป็นของมนุษย์ต่างดาวที่คุณอาจไม่เคยรู้อันดับที่10 Face on Mars ในวันที่25กรกฎาคมของปี1976ยานไวกิ้งวันของนาซาได้ถ่ายภาพสิ่งที่มีรูปร่างคล้ายกับใบหน้าบนดาวอังคารโดยมีความยาวประมาณ3กิโลเมตรและมีความกว้าง 1.5 กิโลเมตรจากนั้นเมื่อภาพนี้ถูกเผยแพร่ออกไปมันก็กลายเป็นกระแสโด่งดังไปทั่วโลกจนทำให้หลายคนคิดว่านี่คือหลักฐานการมีอยู่ของมนุษย์ต่างดาวจากนั้นวันเวลาก็ผ่านไปหลาย10ปีทางนาซาก็ได้ส่งยานมา Reconnaissance Orbiter ไปสำรวจดาวอังคารและจากการถ่ายภาพในจุดเดิมก็ทำให้ได้ภาพที่คมชัดมากยิ่งกว่าซึ่งแสดงให้เห็นว่าจริงๆแล้วมันคือภูเขาธรรมดาเท่านั้นและเป็นเพราะแสงเงาจึงทำให้ผู้คนเกิดปรากฏการณ์ไพริโดเรียที่ตีความสิ่งต่างๆผิดเพี้ยนไปและนอกจากนี้ก็ยังมีวัตถุอื่นอีกมากมายบนดาวอังคารที่หลายคนคิดว่ามันเกี่ยวข้องกับสิ่งมีชีวิตต่างดาวแต่นั่นก็เป็นปรากฏการณ์ไพริโดเรียเช่นเดียวกันอันดับที่9ดาวเทียม Black Knight สิ่งที่เรียกว่าดาวเทียม Black Knight เป็นที่พูดถึงกันเป็นวงกว้างมันคือวัตถุประหลาดที่โคจรอยู่เหนือผิวโลกที่ทางนาซาถ่ายภาพเอาไว้ได้ในปี1988โดยในช่วงเวลานั้นก็ยังไม่มีคำตอบที่แน่ชัดว่ามันคืออะไรกันแน่ทำให้นักทฤษฎีสมคบคิดลงความเห็นว่ามันน่าจะเป็นดาวเทียมของมนุษย์ต่างดาวที่ส่งมายังโลกเมื่อ 13,000 ปีก่อนและสัญญาณวิทยุประหลาดที่นิโคลาเทสลาตรวจเจอในปี 1899 ก็น่าจะมาจากดาวเทียมแบล็กไนท์ที่ว่านี้แต่ถึงอย่างไรก็ตามในเวลาต่อมานาซาก็ออกมาอธิบายว่าจริงๆแล้วในปี 1988 ในระหว่างที่มีการก่อสร้างสถานีอวกาศนานาชาตินาซาได้ส่งชิ้นส่วนและวัสดุต่างๆขึ้นไปบนวงโคจรของโลกซึ่งในระหว่างนี้มันก็มีผ้าคลุมป้องกันความร้อนหลุดออกไปโดยไม่ได้ตั้งใจ1ผืนแล้วพวกเขาก็ถ่ายรูปมันเก็บเอาไว้และมันก็คือตัวจริงของดาวเทียมแบล็กไนท์และส่วนเหตุผลที่มันเป็นสีดำก็เกิดจากการถ่ายภาพย้อนแสงและหลังจากที่ถ่ายภาพนี้ได้ไม่กี่วันผ้าคลุมผืนนี้ก็ตกสู่ชั้นบรรยากาศและลุกไหม้ไปหมดแล้วอันดับที่8สัญญาณต่างดาวเมื่อเราพูดถึงสัญญาณที่มาจากห้วงอวกาศสัญญาณที่มีชื่อเสียงมากที่สุดก็คือสัญญาณว้าวที่ถูกตรวจเจอในปี 1977 ที่หอดูดาวเดอะบิ๊กเอียร์ในสหรัฐอเมริกามันคือสัญญาณที่มีความเข้มข้นสูงมีความยาว72วินาทีและด้วยความที่มันแปลกประหลาดกว่าสัญญาณทั่วไปนักวิทยาศาสตร์จึงวงกลมเอาไว้พร้อมกับคำว่าว้าวจากนั้นก็ไม่มีใครตรวจสัญญาณที่ว่านี้ได้อีกเลยรู้เพียงแต่ว่ามันน่าจะมาจากกลุ่มดาวซัจิเทเรียสเท่านั้นและหลังจากนั้นเรื่อยมาจนถึงปัจจุบันก็มีการตรวจพบสัญญาณแปลกๆอีกมากมายซึ่งมาจากกลุ่มดาวที่แตกต่างกันจนทำให้นักทฤษฎีสมคบคิดเชื่อว่ามันจะต้องมาจากอารยธรรมของมนุษย์ต่างดาวแน่นอนแต่ถึงอย่างนั้นวิทยาศาสตร์สมัยใหม่ก็ได้พิสูจน์แล้วว่าสัญญาณแปลกประหลาดเหล่านี้ส่วนใหญ่แล้วเกิดขึ้นมาเองตามธรรมชาติจากปรากฏการณ์หลายอย่างในจักรวาลซึ่งในปัจจุบันเรายังไม่เคยตรวจเจอสัญญาณของมนุษย์ต่างดาวจริงๆสักครั้งอันดับที่7คลองบนดาวอังคารเมื่อ100กว่าปีก่อนเทคโนโลยีและเครื่องไม้เครื่องมือในสมัยนั้นยังไม่ได้ก้าวหน้าอะไรมากนักและด้วยข้อจำกัดที่มีทำให้นักวิทยาศาสตร์ตีความผิดอยู่บ่อยๆอย่างในกรณีนี้เป็นเรื่องราวของคลองบนดาวอังคารที่ในปี 1887 นายจิโอวานี สกายอัลพาเรลลี่ได้ใช้กล้องโทรทัศน์ส่องไปที่ดาวอังคารและเขาก็พบว่ามันมีร่องรอยเป็นทางยาวอยู่มากมายจากนั้นเขาก็ประกาศออกมาว่าเขาค้นพบคลองบนดาวอังคารและเมื่อวันเวลาผ่านไปก็มีนักดาราศาสตร์ชาวอเมริกันที่มีชื่อว่าเพอร์ซิวาล โลเวลได้ออกมาสนับสนุนแนวคิดดังกล่าวโดยเขาเชื่อว่ามันต้องเป็นคลองที่มนุษย์ดาวอังคารสร้างขึ้นมาอย่างแน่นอนและก็น่าจะมีน้ำอยู่บนดาวอังคารด้วยแต่ถึงอย่างไรก็ตามเมื่อมาถึงวันที่วิทยาศาสตร์ก้าวหน้ามากพอเราก็พบความจริงว่ามันเป็นเพียงร่องรอยทางธรณีวิทยาเท่านั้นจริงอยู่ที่ในปัจจุบันบนดาวอังคารมีน้ำแต่มันก็อยู่ในรูปของน้ำแข็งซึ่งถ้าหากว่าดาวอังคารมีคลองแบบนี้ทั่วทั้งผิวดาวมันก็อาจจะเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นได้ในอดีตหรือไม่ก็ในอนาคตแต่มันไม่ใช่ในปัจจุบันนี้อย่างแน่นอนอันดับที่6อารยธรรมโบราณบนดวงจันทร์ตั้งแต่ที่มนุษย์มีการสำรวจอวกาศดวงจันทร์ก็เป็นประเด็นที่น่าสนใจมาโดยตลอดอย่างในกรณีของปี 2007 ก็มีคนที่อ้างว่าเป็นวิลเลียม รูดเลดอดีตนักบินอวกาศของนาซาโดยเขาได้ออกมาให้สัมภาษณ์ว่าในปี 1976 นาซาแอบทำโครงการอพอลโล 20 แบบลับๆซึ่งภายในโครงการนี้พวกเขาพบซากเมืองโบราณบนดวงจันทร์และเท่านั้นยังไม่พอก็ยังมีการพบร่างของสิ่งมีชีวิตคล้ายมนุษย์ที่น่าจะอยู่ในภาวะจำศีลหรืออะไรสักอย่างนั่นจึงทำให้กลายเป็นกระแสร้อนแรงในโลกออนไลน์จากนั้นในเวลาต่อมาชาวเน็ตก็พากันค้นหาความจริงจนได้มารู้ว่าแท้จริงแล้วโครงการอพอลโล 20 ไม่มีอยู่จริงภาพถ่ายและวิดีโอต่างๆที่นำมากล่าวอ้างก็ล้วนแล้วจะเป็นของปลอมหรือไม่ก็เป็นของที่ตัดต่อขึ้นมาทั้งสิ้นอันดับที่5โอมูอามูอา ในช่วงปลายปี 2017 ก็มีเรื่องที่น่าตื่นเต้นเกิดขึ้นในแวดวงวิทยาศาสตร์เนื่องจากมีวัตถุบางอย่างที่มีรูปร่างคล้ายกับซิก้าเคลื่อนที่เข้ามาในระบบสุริยะของเราโดยมีการตั้งชื่อให้มันว่าโอมูอามูอาและค่อนข้างแน่ชัดว่ามันคือวัตถุที่มาจากนอกระบบสุริยะของเราโดยในระหว่างที่มันเคลื่อนที่เข้าใกล้ดวงอาทิตย์มันก็จะยิ่งมีความเร็วลดลงซึ่งก็ทำให้ผู้คนแปลกใจและคิดว่ามันแปลกๆจากนั้นเรื่องราวนี้ก็กลายเป็นกระแสโด่งดังโดยคนจำนวนมากพุ่งเป้าไปที่ยานอวกาศต่างดาวมีนักทฤษฎีสมคบคิดมากมายที่ลงความเห็นว่าด้วยเส้นทางและความเร็วแบบนี้มันต้องเป็นยานอวกาศต่างดาวอย่างไม่ต้องสงสัยจากนั้นในเวลาต่อมาเจ้าโอมูอามูอาที่ว่านี้มันก็เร่งความเร็วมากขึ้นแล้วเคลื่อนที่ออกจากระบบสุริยะไปแต่ถึงอย่างไรก็ตามปัจจุบันนักวิทยาศาสตร์ก็ยังใช้ข้อมูลที่เก็บมาได้ในการศึกษาค้นคว้าต่อไปนักวิทยาศาสตร์บางส่วนเชื่อว่ามันน่าจะเป็นวัตถุตามธรรมชาติที่บังเอิญเคลื่อนที่เข้ามาในบริเวณนี้เท่านั้นอย่างเช่นดาวหางและดาวเคราะห์น้อยแต่ก็ยังมีนักวิทยาศาสตร์บางส่วนที่บอกว่าเรื่องความเป็นไปได้ที่จะเป็นยานของมนุษย์ต่างดาวก็ยังตัดออกไปไม่ได้เช่นเดียวกันอันดับที่ 4 หินยักษ์อัลนัสลาหินยักษ์อัลนัสลาตั้งอยู่ที่กลางทะเลทรายของประเทศซาอุดิอาระเบียมันมีลักษณะเป็นหินขนาดใหญ่ที่มีรอยตัดเฉียบคมผ่ากลางสิ่งนี้สร้างความประหลาดใจให้แก่ผู้พบเห็นเป็นอย่างมากโดยมีผู้คนมากมายที่ไม่เชื่อว่ามันจะเกิดขึ้นมาเองตามธรรมชาติและมนุษย์โบราณก็ไม่น่าจะทำแบบนี้ได้ดังนั้นมันต้องเป็นฝีมือของมนุษย์ต่างดาวแน่ๆแต่ถึงอย่างไรก็ตามถ้าหากอ้างอิงจากวิทยาศาสตร์สมัยใหม่มันก็มีโอกาสที่จะเกิดขึ้นมาจากธรรมชาติมากกว่ามันอาจจะเกิดจากน้ำที่เข้าไปแทรกตัวในเนื้อหินแล้วเมื่ออุณหภูมิต่ำลงมันก็กลายเป็นน้ำแข็งก็เลยทำให้เกิดรอยแยกเป็นเส้นตรงหรืออาจจะเป็นเพราะทรายหรือลมกัดเซาะก็เป็นได้ซึ่งรอยตัดลักษณะนี้ก็มีให้เห็นอยู่บ่อยๆในพื้นที่ของทะเลทรายเพียงแต่ว่าเจ้าหินยักษ์อัลนัสลาก้อนนี้มันบังเอิญมีรอยแยกที่สมมาตรและสวยงามมากเท่านั้นซึ่งไม่ได้พบเจอกันได้บ่อยๆอันดับที่ 3 UFO เติมพลังงานจากดวงอาทิตย์ในปี 2012 มีรายงานข่าวที่สร้างความฮือฮาเป็นอย่างมากโดยเฉพาะอย่างยิ่งในแวดวงผู้ที่สนใจเรื่องมนุษย์ต่างดาวมันคือวิดีโอที่แสดงให้เห็นว่ามีบางสิ่งบางอย่างที่เหมือนกับยานอวกาศทรงกลมกำลังดูดพลังงานจากดวงอาทิตย์คล้ายกับการเติมเชื้อเพลิงจากนั้นไม่กี่วันมันก็อันตรธานหายไปโดยเจ้าทรงกลมที่ว่านี้ประเมินกันว่ามันน่าจะมีขนาดใหญ่กว่าโลก100เท่าแต่ทว่าทางนาซาก็ได้ออกมาอธิบายว่าจริงๆแล้วมันคือปรากฏการณ์ที่เรียกว่า coronal prominence cavity ที่เป็นการปะทุของผิวดวงอาทิตย์ในบริเวณที่ไม่มีจุดดับและมีสนามแม่เหล็กไม่สูงมากนักซึ่งก็เป็นปรากฏการณ์ที่พบเจอได้บ่อยครั้งอันดับที่ 2 รายงานการพบเห็น UFOเป็นเวลาเนิ่นนานมาแล้วหลายทศวรรษที่มีการรายงานการพบเห็น UFO หรือวัตถุบินลึกลับที่ไม่สามารถระบุอัตลักษณ์และที่มาที่ไปที่ชัดเจนได้โดยเฉพาะอย่างยิ่งการพบเจอในสหรัฐอเมริกาที่พบเจอกันได้บ่อยมากๆและทางนาซาเองก็เคยออกมาแถลงหลายต่อหลายครั้งแต่ก็ไม่เคยฟันธงแบบ 100% สักครั้งว่ามันคือยานของมนุษย์ต่างดาวแล้วพวกเขาก็มักจะตอบว่าส่วนใหญ่แล้วเป็นวัตถุต่างๆที่มีอยู่บนโลกไม่ว่าจะเป็นโดรนบอลลูนตรวจอากาศบอลลูนสอดแนมหรือบางครั้งมันก็เป็นอากาศยานในโครงการลับที่กำลังซุ่มพัฒนาอยู่หรือไม่ก็อาจเป็นการตัดต่อทำปลอมขึ้นมาและนาซาก็ได้ย้ำอีกหลายต่อหลายครั้งว่าแม้ว่าจะมีวัตถุบางอย่างที่ยังยืนยันไม่ได้แต่มันก็ไม่น่าจะใช่ยานของมนุษย์ต่างดาวอันดับที่ 1 มัมมี่มนุษย์ต่างดาวในยุคหลังๆมานี้นอกจากจะมีรายงานการพบเห็น UFO แล้วก็ยังมีการค้นพบซากมัมมี่มนุษย์ต่างดาวโบราณอีกด้วยซึ่งส่วนใหญ่จะมีรูปร่างหน้าตาคล้ายกับมนุษย์ต่างดาวเกรย์และทุกครั้งมันก็จะได้รับความสนใจจากผู้คนอยู่เสมอแต่คุณทราบไหมครับว่าจริงๆแล้วบนโลกใบนี้มีคนที่ทำธุรกิจเกี่ยวกับการสร้างหลักฐานปลอมพวกนี้ขึ้นมาด้วยมีทั้งแบบที่เป็นการตีความจากบันทึกโบราณการสร้างวิดีโอและภาพถ่ายปลอมและยังรวมไปถึงการทำสร้างมนุษย์ต่างดาวปลอมขึ้นมาด้วยซึ่งหลักฐานปลอมพวกนี้เมื่อจุดกระแสขึ้นมาได้แล้วก็สามารถนำไปขายให้กับสำนักข่าวได้เอาไปใช้ทำคอนเทนต์ได้และรวมไปถึงการเอาไปทำสารคดีมนุษย์ต่างดาวด้วยซึ่งมันก็สามารถทำเงินได้มากมายมหาศาลหรือจะเป็นในกรณีของซากมัมมี่โบราณที่เพิ่งจะมีการนำมาเปิดเผยที่เม็กซิโกซึ่งเอาเข้าจริงๆแล้วซากมัมมี่2ตัวที่ว่านี้มันก็คือ2ใน8ตัวที่เคยถูกเปิดโปงมาแล้วในอดีตว่าเป็นของที่ทำปลอมขึ้นมาจากซากมนุษย์และสัตว์อีกทั้งผู้คนในแวดวงวิชาการได้ลงความเห็นว่าถ้าวันหนึ่งข้างหน้ามีการค้นพบซากมนุษย์ต่างดาวของจริงมันก็ควรได้รับการตรวจสอบจากนักวิทยาศาสตร์สากลและจากผู้เชี่ยวชาญหลายฝ่ายไม่ใช่เพียงแค่การพูดปากเปล่าและตรวจสอบกันเองในกลุ่มแคบๆแบบนี้